بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسولهقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความเมตตาความปรานีความยินดีปรีดาจากอีกอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพึงประสบแด่พี่น้องผู้ศรัทธามุสลิมีนและมุสลิมะทุกท่านขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ใบหน้าของเราตัวของเราและคนในครอบครัวของเรารอดปลอดภัยจากไฟนรกด้วยเถิดอามินยาร็อบบัลอาลามีนชุกรขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่ทางสเต็กบางพรนี้ได้ให้เกียรตินะฮะกับผมนะฮะที่ได้มาพูดคุยตรงนี้ผ่านบ่อยนะผมเนี่ยนะผ่านตรงนี้บ่อยมากเลยเนี่ยแต่วันนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้ผมมาพูดคุยกับพวกเรานะครับในเรื่องที่ไม่ไกลตัวจากเราและผมชอบคอนเซปต์ที่นี่นะฮะนะเชิญโต๊ะครูมาสอนอัลลอฮ์ชอบมากเลยนะคอนเซปต์ที่นี่ผมว่าดีมากนะเชิญโต๊ะครูมาสอนเชิญครูมาสอนแสดงว่าคนที่มาเนี่ยตั้งใจเรียนบางคนนี่มีอะไรนะมีปากกามีสมุดเตรียมที่จะจดอินชาอัลลอฮ์ครั้งหน้าผมคงไม่ให้พี่น้องลำบากขนาดนั้นถ้าผมรู้ว่าพี่น้องมีความตั้งใจขนาดนี้พี่น้องครั้งหน้าผมจะทำชีตมาให้อินชาอัลลอฮ์นะผมจะทำชีตมาให้กับพี่น้องเพื่อที่จะให้ความง่ายกับพี่น้องแล้วก็เรียนตามผมไปเลยทีละข้อทีละประเด็นมันจะได้ง่ายๆเพราะหลายๆที่ที่ผมไปนะครับผมก็จะสอนแบบเนี้ยผมชอบสอนครับเป็นคนชอบสอนนะเราจะได้ทีละข้อทีละประเด็นทีละเรื่องนะครับไปเป็นข้อแล้วเราจะได้เข้าใจพอมีชีตอะไรเรียบร้อยแล้วเรากลับไปบ้านเอาไปให้คนที่บ้านได้ดูเขาถามบางทีนะฮะถามว่าไปวันนี้ไปฟังอาจารย์มาได้อะไรมาบ้างล่ะอัลลอฮ์ลืมไปนะเวลาตอนฟังนะรู้สึกว่ามันนะรู้สึกว่าอินดีเข้าดีแต่พอไปถึงบ้านบางทีลืมเรามีชีตเพื่อที่จะให้คนที่บ้านได้ดูอินชาอัลลอฮ์นะครับก็ดูอาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พวกเรานั้นได้รับความประเสริฐนะฮะในเดือนนะฮะชะอ์บานวะบัลลิกนะรอมฎอนและให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรานั้นได้มีชีวิตถึงรอมฎอนพี่น้องครับหัวข้อในวันนี้นะครับเป็นหัวข้อที่เรียกว่านะฮะทันเหตุการณ์อย่างมากเพราะว่าหัวข้อของเราเนี่ยนะฮะเป็นสิ่งที่ทำให้เรานั้นปีหนึ่งนะฮะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวว่าวะติลกัลอายามุนูดาวิลฮาบัยนันนาสและวันเวลาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้หมุนเวียนเปลี่ยนไปในชีวิตของผู้ศรัทธานะครับอัลลอฮฺให้หมุนเวียนถามว่าเราเจอกับรอมฎอนกี่ครั้งแล้วบางโมหมัดกี่ครั้งแล้ว มานะมา40กว่าปีแล้วบางโมหมัดแอบกระซิบผม อาจารย์โซเลกีนอาจจะเยอะกว่านั้นนะผมก็มาเจอกับรอมฎอนเนี่ยมา50กว่าปีแล้วอัลลอฮ์อาจารย์ก็เยอะเหมือนกันนะ นั่นแหละบางคนเจอกับรอมฎอนมาเยอะแล้วถามว่าเราได้อะไรจากรอมฎอนนะ
และเราเคยทำอะไรกับรอมฎอนเรามีความคิดยังไงกับรอมฎอนที่รอมฎอนนี่จะมาและวันนี้เนี่ยพอปีใหม่ดูตอนปีใหม่ดิคนเขาไปนั่งอยู่ชายแม่น้ำเขาไปนั่งอยู่ตามอะไรนะไปตามป่าตามเขามานั่งเขาดาวนะเขาดาวอะไรครับนะว่าปีใหม่นะจะนะถึงเวลาเท่านั้นเท่านี้มานั่งเขาดาวกันเรามานั่งเขาดาวตอนนี้เรานั่งเขาดาวว่ารอมฎอนจะมาเรามีความใจจดใจจ่อเหมือนกับที่นะบรรดาซอฮาบะห์มีความรู้สึกไหมเรามานั่งคิดว่าในวันในชีวิตของเราเนี่ยนะครับคนที่จะประสบความสำเร็จคนที่จะได้รับกับชัยชนะเขาต้องมีการเตรียมตัวใช่ไหมต้องมีการวางแผนงานในวันนี้ถ้าหากว่าอยู่เฉยๆไม่ได้มีโฆษณาไปร่วมไม่ได้มีอะไรมาไม่ก็ไม่มีอะไรก็มีถามวันนี้จะพร้อมได้ไหมไม่ได้แต่วันนี้ความเพียรพร้อมมีผู้ฟังมีอัลลอฮ์นี่นะถ่ายทอดไม่รู้ตะกี้ช่องเนี่ยนะผู้คนมากันหลากหลายมากมายมีความพร้อมคนที่จะลงลงอะไรครับลงสนามแข่งคนเล่นฟุตบอลนะครับหรือว่าคนจะทำกับข้าวไม่มีเนื้อเลยจะทำสเต็กไม่มีเนื้ออ๋อถามว่าจะได้กินไหมไม่ได้กินนะสเต็กไม่ได้กินนะคนจะแข่งนะจะลงแข่งฟุตบอลไม่เคยซ้อมมาเลยอ๋อถามว่าจะลงสนามไปเนี่ยได้กี่นาทีมันก็ไม่ได้ดังนั้นทุกความสำเร็จต้องเตรียมการทุกความสำเร็จและทุกชัยชนะต้องมีการเตรียมตัวถ้าคนไม่มีการเตรียมการถ้าคนไม่มีการเตรียมตัวเขาไม่ได้รับความสำเร็จดังนั้นชีวิตของผู้ศรัทธาเนี่ยอยู่ในดุนยานี่มีบรรดาซอฮาบะห์บอกว่ายังไงครับนะนักวิชาการบอกว่าเหมือนกับเราเนี่ยอยู่รอบตัวเหมือนมีขวากหนามทุกก้าวเดินของเราเนี่ยแสดงว่ามีขวากหนามมีกระเบื้องเราต้องทำไงระวังไหมต้องระวังใช่ไหมดังนั้นทุกก้าวเดินของเรานี่ต้องระวังในดุนยาเนี่ยจะเดินแบบลวกๆจะเดินแบบไปเรื่อยๆไม่ได้เราต้องระวังว่าดุนยาใบนี้แต่ละก้าวนี่เราต้องระวังนะครับอ่ะทีนี้อันดับแรกเลยอยากจะถามความรู้สึกเราในวันนี้ว่าวันนี้เรามีความรู้สึกยังไงเมื่อเรานับถอยหลังจะถึงรอมฎอนลองเช็คตัวเราเองนะและไม่มีใครรู้ตัวเราดีนอกจากตัวเราเองบางคนบอกว่านะฮะอัลฮัมดุลิลละห์ฉันดีใจที่รอมฎอนจะมาถึงมีบางคนบางกลุ่มคิดว่าอัลลอฮ์สาวว่าเพิ่งจะไปได้ไม่นานนี่มาอีกแล้วเหรอมาอีกแล้วรอมฎอนเนี่ยหรือบางคนบอกว่าดีเหมือนกันรอมฎอนมาเนี่ยพอรอมฎอนมาเนี่ยการค้าการขายนี่จะดีนะอัลลอฮ์มุสลิมจะซื้อขายกันช่วงเย็นๆเนี่ยโอ้โหใช่ไหมจะออกไปซื้อขนมหวานโอ้โหโดยเฉพาะขนมหวานอะไรต่างๆนี่ขายดีมากรอมฎอนมาดีเหมือนกันฉันจะได้ค้าขายให้ดีบางคนก็คิดอย่างนั้นอีกนี่คือสภาพของคนแต่ละคนพี่น้องจะอยู่ในสภาพแบบไหนวัลลอฮุอะลัมผมไม่สามารถที่จะไปรู้ใจพี่น้องได้ดังนั้นในวันนี้เรามีความรู้สึกอย่างไรกับรอมฎอนเนี่ยเราตอบด้วยกับตัวของเราเองแต่พอมาถามความรู้สึกของชาวซะลาฟุศอลิหะหรือว่าคนในยุคก่อนเขามีความรู้สึกอย่างไรกับรอมฎอนล่ะว่ารอมฎอนจะมาถึงเนี่ยเขามีความรู้สึกไงชาวซะลัฟเนี่ยเขามีความรู้สึกว่ารอมฎอนเนี่ยเมื่อไรจะมาถึง
ร้องขอดุอาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮุมมะบัลลิกนะรอมฎอนโอ้อัลลอฮ์ได้ให้ฉันได้มีชีวิตถึงเดือนรอมฎอนด้วยเถิดนะครับถึงรอมฎอนด้วยเถิดขอมาอัฟนะครับแม้กระทั่งคนที่ชื่อรอมฎอนเองเนี่ยยังไม่ถึงเดือนรอมฎอนเลยมีนะฮะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาที่สนามบอลแห่งหนึ่งนะฮะชื่อของเขาฮัจญีรอมฎอนเดี๋ยวทราบไหมฮัจญีรอมฎอนแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเก็บเข้าไปชื่อรอมฎอนหลายคนอาจจะหลายๆคนตรงนี้บางทีอาจจะรู้จักเนาะหลายคนอาจจะส่งอะไรกันนะฮะชื่อรอมฎอนแต่ชีวิตอัลลอฮฺยังไม่ให้ถึงรอมฎอนดังนั้นเราจึงวิงวอนขอดุอาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺบัลลีนักรอมฎอนโอ้อัลลอฮ์ได้โปรดให้ชีวิตฉันได้พบกับรอมฎอนได้เถิดดูอาเยอะๆนะฮะซอฮาบะห์ดูอากัน6เดือนชาวซะลาฟดูอากัน6เดือน6เดือนเนี่ยนะฮะให้ได้รับรอมฎอนให้ได้พบเจอกับรอมฎอนพอหลังรอมฎอนเสร็จขอดูอาต่อว่าโอ้อัลลอฮ์ขอได้โปรดรับการภาคเพียรพยายามของฉันด้วยกับอิบาดะห์ในเดือนรอมฎอนด้วยเถิดอัลลอฮ์ชีวิตของชาวซาลาฟเนี่ยไม่ใช่กลัวนะไม่ใช่กลัวว่าจะไม่ได้ทำความดีเราเนี่ยบางทีกลัวมากไม่ได้ทำความดีแต่ซอฮาบะห์กลัวเมื่อทำความดีไปแล้วกลัวอัลลอฮ์จะไม่ตอบรับในสิ่งที่เขานั้นได้กระทำนี่คือชาวซาลาฟที่เขากลัวไม่ใช่ไม่มีโอกาสทำดีมีโอกาสทำดีและทำแล้วด้วยแต่ว่าขอให้ได้รับการตอบรับในสิ่งที่ตนเองได้ทำดังนั้นเรามีชีวิตนะครับมาถึงเท่าทุกวันนี้ชูกรขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวนะครับให้พวกเราวัลละดีนายุตูมาอาตาวะกุลูบุฮุมวะจิลละอันนหุมอิลารับบีฮิมราจิอูนอุลาอิกายุซาริอูนฟิลไครอดวะหุมละหุมซาบิกูนและบรรดาผู้ที่บริจาคสิ่งที่เขาได้มาด้วยจิตใจที่เปี่ยมล้นด้วยกับการหวั่นเกรงว่าแท้จริงพวกเขาจะต้องกลับไปหาพระองค์นะพระเจ้าของพวกเขาชนเหล่านั้นเขาจะทำอะไรครับคนเหล่านั้นเขาจะรีบเร่งประกอบคุณงามความดีและเขานั้นเป็นบุคคลที่เหมาะสมและที่จะเป็นคนที่ไปอยู่แถวหน้าอัลลอฮฺอักบัรคนเราอยากเป็นคนแถวหน้าเราอยากเป็นคนที่ต้นได้รับเกียรติจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไหมดังนั้นเราต้องยอมรับในสิ่งที่อัลลอฮฺได้บอกกับเราเมื่ออัลลอฮ์ได้บอกเรื่องราวอะไรกับเราเราต้องยิ่งน้อมรับดังนั้นพี่น้องครับท่านอุมัรอิบนุคอฏอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้บอกนะครับว่าฉันยินดีปีดานะฮะที่จะได้พบกับเดือนที่ตนเองจะชำระบาปของตัวเองอัลลอฮ์ดีใจว่าเดือนแห่งการชำระความผิดนั้นมาถึงแล้วนี่เขาต้อนรับแล้วก็เขาอยากที่จะให้ตัวเองได้พบกับสิ่งเหล่านี้ดังนั้นพี่น้องครับก่อนที่เรานั้นนะฮะจะเตรียมอะไรเราต้องรู้เป้าหมายนะฮะเราจะทำการค้าเราก็ต้องรู้ว่าเป้าหมายของเราคือใครใครที่จะมาซื้อนะฮะสินค้าเราเราก็ต้องรู้เป้าหมายทีนี้นะเราต้องรู้นะครับว่ารอมฎอนจะมาเนี่ยเราต้องรู้ว่ารอมฎอนมีเป้าหมายอะไรกับเราและอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการให้เราเป็นอย่างไรตามเป้าหมายที่อัลลอฮ์ได้วางไว้ถ้าหากว่าเราถามพี่น้องนะครับว่าเป้าหมายของ
รอมฎอนมีไว้เพื่ออะไรนี้มีไว้ให้อดใช่ไหมหิวทั้งวันเลยมีไว้ทำอะไรฮัจญ์มีไว้ลดหุ่นใช่ไหมเอาล่ะบางคนบอกมีไว้ลดหุ่นรอมฎอนมาจะได้ลดหุ่นนะตอนนี้โอ้โหเอาหนาสองสามชั้นไปแล้วนะรอมฎอนมีเป้าหมายว่าอย่างไรฮัจญ์อัลลอฮ์บังบันนั่งหน้าแล้วจ้าถามแล้วฉันนั่นแหละไม่อยากนั่งหน้าแล้วว่าไปของมาตอบกันได้มันคุยเราคุยกันดีกว่านะรอมฎอนมีนะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าไงครับยาอัยยูฮัลลดีนอามานูกุติบะอะลัยกุมุศซิยามกามากุติบะอะลัลลดีนมินกอบลิกุมลัลละกุมตัตตะกูนอัลลอฮ์บอกว่าไงครับโอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายกูตีบาอะไรกูมุสยามนะการถือสิ้นอดได้ถูกบัญญัติแก่สู่เจ้าถูกบัญญัติให้กับเรานะกำหนดให้กับเราบอกให้กับเราให้เราถือสิ้นอดนะกามากูตีบาลและดีนามิงกอบลิกุมเหมือนกับที่ได้ถูกประทานกำหนดให้กับบุคคลก่อนหน้าพวกเราสิ่งที่อัลลอฮ์หวังจากเราคืออะไรละกุมตัตตะกูนหวังไว้ว่าเรานั้นจะเป็นบ่าวที่ตักวาตกลงเรารู้ยังตอนนี้รู้ยังครับว่าเรานี้ถือสิ้นอดอยู่กับเดือนรอมฎอนเพื่ออะไรเพื่ออะไรบังมุฮัมมัดเพื่ออะไรเพื่อตักวาใช่ไหมทีนี้เมื่อเรารู้ว่าตักวาเรารู้แล้วนะว่าอัลลอฮฺซุบฮานุวะตะลาให้เรานั้นต้องการให้เราเป็นคนที่ตักวามั่นยำเกรงมั่นกับอัลลอฮฺซุบฮานุวะตะลาทีนี้เราจะได้เตรียมของไว้ถูกเพราะเราก็ต้องรู้นะครับว่าใครจะมาหาเราแขกที่จะมาหาเราเนี่ยคือใครระดับไหนยศไหนนะผู้ชายผู้หญิงเราต้องรู้ใช่ไหมและเขามาเนี่ยเขามาเนี่ยมีวัตถุประสงค์อะไรที่มาหาเราเนี่ยแขกที่จะมาหาเราเนี่ยเขามีวัตถุประสงค์อะไรเราต้องรู้ใช่ไหมและถามว่าเมื่อแขกมาเราต้องเตรียมไหมเตรียมใช่ไหมสมมติไปต้องใครละผมไปบ้านฮัจญ์เนี่ยฮัจญ์ต้องเตรียมขนมใช่ไหมแล้วรู้ไหมผมชอบอะไรไม่รู้เหมือนกันก็ต้องไปสอบถามว่าเออเนี่ยอาจารย์เขาชอบอะไรกินชาไหมอาจารย์นี่ก็ชอบกินชาไม่กินกาแฟอาจารย์คนนี้ชอบชาไม่ชอบกาแฟรู้หมดใช่ป่ะนะรู้หมดว่าคนนี้ชอบชานะชอบนะไม่ชอบกาแฟนะกินของอัดร้อนๆไม่ชอบของเย็นๆอัลฮัมดุลิลละห์มีทั้งของร้อนของเย็นเลยมาเนี่ยมีชาด้วยเขารู้ว่าแล้วผมชอบชาเนี่ยชามาเนี่ยนะไม่มีกาแฟเพราะว่าผมเป็นคนที่ไม่ค่อยถนัดกาแฟเนี่ยเราต้องรู้ว่าเมื่อแขกมาแล้วเนี่ยเขากินอะไรได้ทานอะไรได้และเราต้องเตรียมอะไรให้เขา1 2 3 4โอ้โหเก็บบ้านเก็บช่องไว้อย่างสวยงามอย่างดีแม้ก็ต้องใครเนี่ยเมื่ออะไรนะแขกทางการมาเนี่ยผมในซอยเห็นผมในบางซอยเนี่ยถ้าหากว่าแขกจะมาในอะไรฮะมูลนิธิในซอยเนี่ยตั้งแต่ปากทอยนะโอ้โหขยะเกลี้ยงเนียบนะไม่มีโอ้โหสวยถนนนี่เรียบกริบเลยไม่มีลูกขึ้นเลยนะนี่คือการเตรียมการที่ดีนี่คือการเตรียมการที่ดีดังนั้นเมื่อรอมฎอนมาเรารู้แล้วว่าเป้าหมายหวังให้เรานั้นตักวาต่ออัลลอฮ์ใช่ปะหวังให้เราตักวาต่ออัลเลาะห์แล้ววันนี้ที่เราเตรียมกันถูกมั้ยนะหันผู้ชายหันผู้หญิงบ้างที่เตรียมคืออะไรเตรียมอะไรนะเตรียมที่ซื้อน้ำมันไม่ใช่เหรอรอมฎอนจะมาน่ะใช่ป่ะอะไรนะน้ำตาลใช่ป่ะอัลลอฮ์ข้าวนะอะไรอีกนะน้ำมันน้ำตาลข้าวนะฮะน้ำปลาอะไรต่างๆอัลลอฮ์เตรียมกันเต็มบ้านเลยแล้วตกลงว่าพอจบรอมฎอนเราจะได้ตักวาไหมไม่ได้เราก็ได้อะไรครับเมื่อกินน้ำมันไขมันขึ้นใช่ไหม
อัลลอฮ์ตกลงรอมฎอนจบได้ขายมันได้นะซื้อน้ำตาลพอจบรอมฎอนได้อะไรเบาหวานเห็นป่ะตกลงผมถึงบอกว่าเวลาเราจะรู้ว่าอะไรนะวัตถุประสงค์ที่รอมฎอนมาเขาต้องการอะไรนะพอกินน้ำมีน้ำตาลกะทิน้ำมันอะไรพวกนี้ต่อไปบางทีอะไรอีกความดันขึ้นอีกรอกินเค็มกินอะไรบางทีถั่วเขียวบางคนบ้านนอกถั่วเขียวถั่วดำโอ้โหทุกอย่างครบนะไขมันเบาหวานนะความดันขึ้นเพียบพอจบรอมฎอนอัลลอฮ์ตกลงว่ารอมฎอนเนี่ยเดือนแห่งการกินการดื่มหรือว่าเดือนแห่งการอดผมไม่ทราบนะนะพออย่างอื่นขึ้นแต่ว่าที่อัลลอฮ์ต้องการลัลละกุมตัตตะกูนไม่ขึ้นลัลละกุมตัตตะกูนไม่ขึ้นนะหวังว่าจะตักวาจะเพิ่มตักวาจะมีไม่เพิ่มไปได้น้ำตาลนะเบาหวานไปได้อะไรไปได้ไขมันเพิ่มขึ้นอัลลอฮ์ไม่รู้กี่ชั้นนะนี่แหละเพราะเราไม่รู้ว่าเป้าหมายของรอมฎอนมาเนี่ยคืออะไรและเราก็จึงเตรียมไม่ถูกท่าอ่ะทีนี้เมื่อเรารู้แล้วนะครับว่าเป้าหมายของรอมฎอนมาเนี่ยเรานั้นนะจะต้องเป็นบ่าวที่ตักวายำเกรงมั่นในอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นพี่น้องครับทีนี้มันมีแรงจูงใจอะไรล่ะมีแรงจูงใจอะไรที่จะให้เรานั้นเชื่อมั่นและก็มีความรักที่จะปฏิบัติที่จะเอาใจใส่ในรอมฎอนนะประการแรกนะฮะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะนะให้ประตูสวรรค์ต่างๆอบวาบุลญันนะห์ฟุติฮัตอบวาบุลญันนะห์รอมฎอนมาเนี่ยประตูสวรรค์ต่างๆทั้งหมดเลยจะถูกเปิดต้อนรับใครเข้าประตูซอดาเกาะห์เขาก็จะได้ไปนะในหมวดซอดาเกาะห์ใครอยู่ในหมวดของอะไรครับหมวดของถือเสนอดเขาจะไปอยู่ประตูอัรรยานนะใครอยู่ในหมวดพูดจาดีทำซอดาเกาะห์นะบ่อยๆบริจาคบ่อยๆเขาก็จะไปอยู่ตรงนั้นดังนั้นรอมฎอนมาเนี่ยประตูคุณงามความดีเปิดหมดประตูสวนสวรรค์ถูกเปิดและประตูนรกจะถูกปิดอย่าเพิ่งมาถามผมทำไมนะแล้วทำไมคนยังทำชั่วในรอมฎอนนะอัลลอฮ์ใช่ป่ะทำไมคนยังทำชั่วกันในรอมฎอนอาจารย์ไหนบอกว่าประตูสวรรค์เปิดนรกถูกปิดชัยฏอนถูกล่ามโซ่อัลลอฮ์คนยังทำชั่วกันเยอะเลยกันในรอมฎอนนะเดี๋ยวค่อยคุยกันตอนหลังนะถ้าเรามีเวลาตรงนี้นะว่าคนทำไมยังทำชั่วกันอยู่อันนี้ประการแรกนะครับแล้วก็ประการต่อมาการที่เราถือศีลอดอัลลอฮ์จะให้ความเมตตากับเราให้เรานั้นไม่ใช่แค่จะเข้าใกล้สวรรค์ให้เราออกห่างจากขุมนรกซะบะอีนะคารีฟะนะ70ปีนะฮะคนที่ถือศีลอดคุณที่อยู่รอมฎอนคนที่ใช้ชีวิตอยู่กับการถือศีลอดอัลลอฮ์จะให้ห่างไกลจากไฟนรกโตถึง70 80แล้วมึงเนี่ยเท่าไหร่ฮะ79อัลลอฮุอักบัรถูกป่าวไม่ถูกเท่าไหร่ฮะ30อ๋อไม่ใช่เหรอนึกว่าโต30นะล่ะเจ๊เออ70พอดีนั่นน่ะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราออกห่างจากนะขุมนรกน่ะ70ปีอัลลอฮ์ถือสนดบางรายงานบอกถือสนดวันเดียวเอง
ดังนั้นคนที่ใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาเป็นบ่าวที่อะไรครับเขาเป็นบ่าวที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารักปกปักรักษาคนที่อยู่กับอัลลอฮ์ใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นนะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับจะให้ชีวิตของเขานั้นอยู่กับความสุขนะฮะสุขที่จะได้รับคุณงามความดีและอีกประการหนึ่งนั่นเนี่ยคือคนที่นะรอมฎอนเนี่ยได้มาถึงเขาเนี่ยหนทางสู่สวนสวรรค์เนี่ยนะฮะสว่างสำหรับเขาแล้วเป็นหนทางที่สู่สวนสวรรค์แล้วเป็นหนทางที่เขาได้สู่สวนสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะจะถามแก่บ่าวของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์นะในสวนสวรรค์จะมีประตูหนึ่งชื่อว่าประตูอัรริยานนะครับยะดุคุลุมินฮุซอยมูนคนจะเข้าในประตูสวรรค์นี้คือบรรดาคนที่ถือศีลอดลายะดุคุลุมาฮุมอะฮะดุนกอยรอฮุมจะไม่มีใครที่จะเข้าไปพร้อมกับเขายูกอลญิบรีลจะกล่าวว่าไอ้นัสซอยมูนคนที่ถือศีลอดน่ะอยู่ไหนฟะยะดุคูลูนมินฮุและพวกเขาทั้งหลายคนที่ถือศีลอดก็จะเข้าไปฟะอิซาคอดะคอลาอาคิรุฮุมอักลิกฟะลัมยะดุคุลมินฮุอะฮัดพอคนสุดท้ายของคนที่ถือศีลอดเข้าไปประตูนี้จะปิดและไม่มีใครเข้าไปได้อันนี้ประตูสวรรค์ดังนั้นคนที่ถือศีลอดเมื่อรอมฎอนมาเนี่ยเขาถือศีลอดผมได้เคยไปอะไรนะเคยไปแจกซะกาก่อนนะไปแจกนะครับให้กับคนที่ถือศีลอดเนี่ยไปถึงบ้านแล้วพอดีไปถึงตอนกลางวันอัลลอฮ์เคาะประตูนี่มีของมามีคนก็เอามาให้กับคนถือศีลอดนะเคาะป๊อกๆๆเกิดมากำลังตั้งสำรับอัลลอฮ์กลางรอมฎอนกำลังนั่งโจ้กันเต็มเลยอัลลอฮ์เจอกับตาครับพี่น้องไม่บอกที่ไหนฮะเจอกับตาเจอกับตัวบางครั้งนะครับหลายๆคนคณาจารย์ทางนี้หลายๆท่านมีติดมีอะไรฮะมีไปแจกนะให้กับคนที่ถือศีลอดไปเห็นสภาพไปนี่ลาเฮาเลยนะโอ้โหเขาไม่ได้รู้คุณค่าของรอมฎอนเลยอัลลอฮ์ยังไม่เปิดหัวใจให้เขาที่จะเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารอมฎอนนี่ประตูสวรรค์แน่ๆเลยนะและรอมฎอนมาการอภัยโทษจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่มาถึงเราเนี่ยเราไม่เปิดประตูรับรอมฎอนบางทีมาถึงประตูหน้าบ้านเราแต่เราไม่เปิดต้อนรับนายรอมฎอนให้เข้าบ้านเราเลยทิ้งไว้อยู่ปากประตูนะไม่เชิญเข้าบ้านเพราะคนบ้านในบ้านไม่ถือศีลอดรอมฎอนอยู่หน้าบ้านแค่นั้นแหละไม่เชิญเข้าอัลลอฮ์เนี่ยสภาพของคนไม่เอาบางคนที่อยู่ต่างจังหวัดทำไร่ไถนาเขาคิดว่าการที่ทำไร่ไถนานั้นคือกะทางรอดในดุนยานั่นคือนะสิ่งที่จะเขานั้นจะประหาริสกีได้แต่เขานั้นขาดศีลอดไม่ถือศีลอดแต่เขาลืมอะไรไปครับแต่เขาลืมว่าใครผู้ให้ริสกีเขาใครผู้ให้ริสกีเขาอัลลอฮ์ถ้าเราไม่ขอบคุณผู้ให้ริสกีเราจะได้ริสกีไหมนั่นไงเราไม่ขอบคุณแล้วไม่ทำตัวให้ผู้ที่ให้ริสกีพอใจเนี่ยถามว่าเราจะได้รับริสกีไหมไม่ต้องอะไรหรอกสมัยเด็กๆถ้าเราทำให้ป๋ามาโกนเนี่ยจะไปขอตังป๋ามาได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมอ๋อไอคนที่เป็นพ่อเป็นแม่รู้เลยไม่อยากให้มันนะใช่ป่ะ
ดังนั้นเมื่อรอมฎอนมาถึงแล้วเนี่ยบ่าวคนนี้ไม่สนใจเลยไม่ใส่ใจเลยทำให้ฉันโกรธเราขอแล้วเราจะได้ไหมเนี่ยเนี่ยดังนั้นคนที่ อยู่กับรอมฎอนคิดถึงความประเสริฐของรอมฎอนตะกี้น้องที่มาอ่านฮะดีษนะฮะอีกประการหนึ่งนั่นก็คือเกี่ยวกับอัลกุรอานนะฮะรอมฎอนนี่เขาเรียกว่าชะฮ์รุลกุรอานรอมฎอนชะฮ์รุลกุรอานเพราะนบีบอกว่าอัศยามุวัลกุรอานยัชฟะอานุลิลอับดิยามัลกิยามะรอมฎอนนะฮะคนที่ถือศีลอดกับอัลกุรอานทั้งสองประการเนี่ยจะไปขอชาฟะอะขอการอภัยโทษในวันกิยามะห์ได้ขอให้กับตัวเราให้ขอให้กับพ่อแม่เราได้บางคนไม่เอานะไม่สนใจดังนั้นพี่น้องครับวันนี้เราหาตัวช่วยไปในวันกิยามะห์ไหมวันกิยามะห์เนี่ยสภาพของวันกิยามะห์เนี่ยทุ่งโล่งๆต้นไม้ไม่มีร่มเงาไม่มีทุ่งราบเรียบดวงอาทิตย์เอาไกลสุดก็แล้วกันไกลสุดของอดีตที่บอกไว้ไกลสุดเท่าไหร่1ไมล์เอา1ไมล์ตอนเนี้ยดวงอาทิตย์กับโลกน่ะห่างเท่าไหร่ผมไม่ค่อยทราบเลยนะ7เท่าไหร่นะ73ล้านไมล์บางรายงานเขาบอกว่า93ล้านไมล์เออแต่ถามว่าเราออกต่างแดดโอ้โหไม่ใช่บอกว่าบ่นว่าร้อนอย่างเดียวโคตรร้อนเลยบางคนบ่นโคตรร้อนเลยอัลลอฮฺอักบัรแต่วันกิยามะห์ดูสิมาอยู่กับเราเนี่ย1ไมล์อันนั้นไกลสุดของวันกิยามะห์แล้วนะที่ใกล้สุดของอดีตแค่คืบเดียวนะคืบเดียวพี่น้องและถามว่าจะร้อนแค่ไหนถ้าหากว่าเราไม่มีตัวช่วยที่จะไปช่วยเราในวันกิยามะห์ดังนั้นการถือศีลอดและกุรอานจะเป็นตัวช่วยเราในวันกิยามะห์ถามว่าวันนี้เราเตรียมป่ะไม่ใช่เตรียมแค่รอมฎอนนี้เนี่ยผมพูดว่าเตรียมนู่นก็ทั้งถึงนู่นวันกิยามะห์เตรียมถึงวันกิยามะห์ทำอะไรนบีบอกว่าไงครับนบีบอกว่าอัลกัยยิสอัลกัยยิสคนที่ฉลาดนะคนที่ฉลาดคือใครมันแดนนับซะฮูคนที่สำรวจตัวตาตัวของเขาเองคนที่สำรวจตัวตาตัวเขาเองปัจจุบันนี้นะครับเราอยู่ตัวตาชาวบ้านถามเรื่องชาวบ้านรู้เอาบ้านนี้เป็นยังไงบ้านคนเป็นยังไงมีลูกกี่คนทำอะไรบ้างนู่นนั่นนี่มีอะไรบ้างโอ้ซื้อนั่นเข้ามาอันนี้เข้ามารู้หมดเรื่องชาวบ้านแต่ไม่ได้รู้เรื่องตัวเองเลยใช่ป่ะอยู่ตัวตาเรื่องชาวบ้านเขานบีบอกว่าคนที่ฉลาดนั่นน่ะคือบุคคลที่ตัวตาตัวเองครับบุคคลที่ตัวสำรวจตัวตาตัวเองไม่ใช่แค่นั้นอ่ะวะอามิลาลิมาบะดัลเมาตและปฏิบัติในสิ่งที่จะก่อเกิดประโยชน์กับตัวของเขาเองหลังตายนี่คือคนฉลาดในมุมมองของท่านนบีพี่น้องครับท่านนบีบอกว่าใครที่ถือศีลอดอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะจะลบล้างความผิดที่เขาได้ก่อไว้แสดงว่าคนถ้ารอมฎอนเรารู้ถึงว่ารอมฎอนมีความประเสริฐอย่างไรแน่นอนครับคนคนนั้นเขาก็จะเตรียมการได้ถูกนะและอีกประการหนึ่งนะครับว่ารอมฎอนเนี้ยนะมีค่ำคืนไลลาตุลกอดรและไม่มีเดือนใดนะครับอีก11เดือนไม่มีค่ำคืนไลลาตุลกอดรนะฮะมีเฉพาะเดือนรอมฎอนนะฮะอ๋อจะซักอัคลอมาชาอัลลอฮ์อาจารย์ดุลอตีฟมาด้วยอัลฮัมดุลิลละห์นะดังนั้นครับ
ในเดือนรอมฎอนเท่านั้นมีค่ำคืนไลลาตุลกอดัรนบีบอกว่าตะฮัรรุมนะพวกท่านทั้งหลายจงอะไรนะจงแสวงหาค่ำคืนไลลาตุลกอดัรให้เราแสวงหานะฟีอัชรออวาคิรมินรอมฎอนในช่วง10คืนสุดท้ายของรอมฎอนให้เราไปหาให้เราไปหาฮิกมะห์อย่างหนึ่งที่อะไรครับนบีไม่ได้บอกเจาะจงว่าวันไหนวันไหนวันไหนนี่แสดงว่าให้เราเตรียมพร้อมตัวเองอยู่เสมอทีนี้นะเมื่อเรารู้ว่ารอมฎอนมีความประเสริฐอย่างไรและเมื่อรอมฎอนถูกบัญญัติมาเพื่อให้เรานั้นเป็นบ่าวที่วะตักวายำเกรงกับอัลลอฮ์แล้วเรารู้วัตถุประสงค์ที่อัลลอฮ์ได้ให้รอมฎอนมาแล้วทีนี้ถามว่าตอนนี้เราอยู่ในเดือนชะบานใช่ไหมเราต้องทำอะไรกันบ้างนะครับเราต้องทำอะไรกันบ้างในเดือนชะบานพี่น้องครับเดือนชะบานเนี่ยที่เขาเรียกว่าประตูสู่รอมฎอนเดือนชะบานเป็นเดือนที่เท่าไหร่นะของปฏิทินอาหรับที่10อ่ะเดือนที่ไรเดือนที่8มาชาอัลลอฮ์เยี่ยมมากเลยอัลฮัมดุลิลลาห์เป็นเดือนที่8รอมฎอนเป็นเดือนที่9อัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้นะเรานับแต่เดือนอะไรนะเดือนนะมกรากุมภามีนาแต่เราลองนับเดือนอาหรับสินะเดือนอาหรับชะบานเป็นเดือนที่8ทีนี้พอหลังจากชะบานก็รอมฎอนดังนั้นประตูเข้าสู่รอมฎอนคือเดือนชะบานท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้พูดถึงเดือนนี้ว่ายังไงครับจากท่านอุซามะห์บินเซดนะฮะบอกว่ายารอซูลุลลอฮ์ลัมอารักะตะซูมุชะฮรอนมินัชชูฮูรมาตะซูมมินชะบานฉันน่ะไม่ค่อยเคยเห็นท่านถือซึ่งอดนะฮะเดือนใดเหมือนกับที่ท่านถือสิ้นอดในเดือนชะบานเลยกอละซาลิกะชะฮรุนยักฟูลุนนาสุอันฮุบัยนารอจาบรอมฎอนนบีก็จึงบอกกับอุซามะห์ว่าไงว่าเดือนเนี้ยก็คือเดือนชะบานเนี่ยคนนักมักจะเผลอหรือไม่เอาใจใส่มัวอยู่ไปเตรียมน้ำมันใช่ป่าวมัวอยู่ไปเตรียมอะไรนะน้ำตาลดูไปเตรียมอะไรอย่างอื่นลืมระหว่างเรือนอะไรครับรอญับกับรอมฎอนลืมเดือนชะบานไปนะอยู่เตรียมการจะเข้ารอมฎอนจะนั่นจะนู่นจะนี่อัลลอฮ์หลายๆเรื่องไม่ใส่ใจบางทียุ่งกับการค้าทำให้จบสิ้นเดี๋ยวรอมฎอนเข้ามาหลายๆประการนะฮะนบีบอกว่าไงวะฮุวะชะฮรุนตุรฟะฟีฮิลอามาลอิลาร็อบบิลอาละมีนในเดือนชะบานเนี่ยเป็นเดือนที่เอาที่อะไรครับการงานของมนุษย์จะถูกนำเสนอนะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟะอุฮิบุอัยยัรฟะอามะลีวะอานาซออิมและฉันเนี่ยนะฉันชอบที่จะให้การงานของฉันไปนะอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาไปนำเสนอกับอัลลอฮ์ในสภาพที่ฉันนั้นถือสิ้นอดอัลลอฮ์หลายๆคนก็ถือสิ้นอดมาแล้วนะ 4-5 วันนะครับวันนี้ที่เท่าไหร่ของชาบานแล้วนะวันที่6แล้วเนาะอัลฮัมดุลิลลาห์บางคนก็นะมีใครถือ6วันมั้ยอัลลอฮ์มีโต๊ะบอกฉันอัลฮัมดุลิลลาห์หลายคนนะนั่นน่ะบางด้วยแสดงว่ามีการเตรียมการคนบางทีเนี่ยไวไปเท่าไหร่แล้ว60แล้ว70แล้ว50แล้วไม่เคยเตรียมอะไรเลยวันที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเอาไปเนี่ยใกล้แล้วแต่ยังไม่เคยเตรียมอะไรเลยนี่รอมฎอนใกล้มาอีกครั้งแล้วเราเคยเตรียมการไหมว่าการงานของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะถูกนำเสนอ
กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในรอบปีเนี่ยคือเดือนชะอ์บานในรอบปีน่ะเดือนชะอ์บานในรอบอาทิตย์ในรอบอาทิตย์คือวันจันทร์กับวันพฤหัสแต่มีนะครับท่านนบีบอกว่าการงานของเขาน่าจะไม่ถูกตอบรับนะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าหากว่าเขาคนนั้นเป็นมุชริกินเอาชาให้นึงถ้าคนนั้นทำชีริกกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหนึ่งแล้วนะคนนั้นทำชีริกกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอีกบุคคลหนึ่งมุชาฮินคือบุคคลที่มีความบาดหมางกับพี่น้องของเขาอันแรกเนี่ยบางทีบอกอัลลอฮ์อาจารย์ฉันผ่านฉันไม่ทำชีริกฉันไม่ทำชีริกแต่อันสองนี่สิผ่านไหมบางคนบอกอาจารย์ฉันยังมีเหมือนกันนะแม้กระทั่งกับญาติของฉันเองเลยมีความบาดหมางกันมีการผิดใจกันมีการบางทีถึงขั้นทะเลาะกันด้วยซ้ำไปใช่ไหมและถามว่าในหนึ่งปีหนึ่งแล้วเนี่ยงานของเรายังไม่ถูกนำเสนอกับอัลลอฮ์เลยเป็นยังไงปีหนึ่งแล้วเพราะเรามีความบาดหมางกับพี่น้องมุสลิมงานของเราจะไม่ถูกนำเสนอกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้กลับไปคิดหนักนะผมให้ข้อนี้ละหนักที่สุดเลยในวันนี้ที่ตั้งใจมานะการที่เรามีความบาดหมางกันเนี่ยขจัดให้หมดดังนั้นหลายๆคนเมื่อรอมฎอนใกล้มาจะมองมองมัดจะพิมพ์ไปนะขอมาอัพทั้งอะไรนะขอมาอัพทั้งกายทั้งใจทั้งอะไรก็ตามแต่ขอมาอัพกันอัลลอฮ์รอมฎอนใกล้มาขอมาอัพนะฉันมีอะไรกับบางนี่อะไรกันนี่อะไรก็น้องขอมาอัพด้วยนะเนี่ยรอมฎอนจะมาถึงนะขอมาอัพบางทีเราไม่รู้เหมือนกันว่าเราทำให้เขาไม่พอใจดังบางทีทั้งที่รู้นั่นแหละนะทั้งที่รู้น่ะฉันไม่พอใจเขาดังนั้นพี่น้องครับนี่คือการเตรียมการดังนั้น 1. ขจัดนะครับความบาดหมางให้ออกจากจิตใจของเราให้หมดไปนะข้อแรกในเดือนชาวานเนี่ยพยายามขจัดประการที่สองถือสิ้นอดนะเพราะท่านนบีนะให้ถือสิ้นอดเอาสิ้นอดนี้ก่อนก็ได้สิ้นอดใช้บางคนที่ยังไม่ได้ใช้ตรงนี้คงไม่มีเนาะมีไหมไม่มีนะคนถือสิ้นอดใช้คนที่ไม่นะยังไม่ใช้กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามีหนี้กับมนุษย์ยังใช้เลยและเรามีหนี้กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ใช้ได้ยังไงใช่ไหมเรามีนี่กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ใช้ได้ยังไงเหมือนกับท่านหญิงไอชะบอกว่าฉันเนี่ยนะได้ถือสิ้นอดค้างไว้ยังไม่ได้มีเวลาที่จะมาชดใช้อันเนื่องด้วยจากปฏิบัติอะไรปฏิบัติท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยไม่มีโอกาสได้ใช้และฉันมีโอกาสก็คือถือสิ้นอดในเดือนชะอ์บานนี่แหละและก็ท่านนบีนั่นแหละก็เป็นผู้ที่รักฉันก็ได้มาถือสิ้นอดในเดือนชะอ์บานก็เป็นเพื่อนฉันด้วยดังนั้นการถือสิ้นอดนะคนที่ยังไม่ใช้ให้ใช้สำหรับคนที่ใช้ไม่ได้ใช้ให้ถือสิ้นอดในช่วงเดือนชะอ์บานในให้มากๆให้เยอะๆเพราะนะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กระทําแบบนั้นเพราะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะถ้าซอฮาบะห์เล่าว่าถือสิ้นอดเหมือนกับจะไม่ละนะถือด้วยกับความเยอะถือตั้งแต่ต้นนะฮะแต่บางคนน่ะพอไปถึงนะพอถึงตอนกลางแล้วพอครึ่งหลังเนี่ยไม่สมควรที่จะถือแล้วนะตอนแรกๆนายถือมาตลอดเลยนะได้เขาถือจนกระทั่งถึงจบก่อนที่จะสิ้นชะบานน่ะได้แต่ถ้าคนยังไม่ได้ถือตอนต้นไปเอาตอนปลายของเดือนชะบานนะครับมีหะดีษบอกไว้นะครับว่าไม่สมควรที่จะถือห้ามที่จะถือในช่วงท้ายแต่สำหรับคนที่ถือตั้งแต่ต้นเขาถือสามารถที่จะถือตลอดได้ทั้งเดือนอันนั้นไม่มีปัญหา
นะสำหรับคนที่นะตอนนี้ก็นะบางคนและอีกประการพี่น้องครับอีกประการหนึ่งเรามีคนที่อยู่ในบ้านเราอยากที่จะให้คนในบ้านเป็นชาวสวรรค์กับเราไหมเราชักจูงลูกของเราภรรยาของเราสามีของเราให้มาถือศีลอดด้วยกันในเดือนชะอ์บานเนี่ยเพราะอะไรครับเราอยากเอาสวรรค์คนเดียวเราอยากที่จะให้คนในบ้านเนี่ยได้สวรรค์ไปพร้อมกับเราด้วยนะเด็กๆเล็กๆอาจจะได้ครึ่งวันเอาก่อนถือศีลอดไปก่อนร้องไปก่อนเดี๋ยวพอรอมฎอนเขาอาจจะได้เต็มวันก็เป็นได้ใช่ไหมตอนนี้ฝึกไปก่อนอาจจะได้ครึ่งวันครึ่งวันกว่าๆหรืออะไรก็ตามแต่พอเวลาร่วมละศีลอดมาละศีลอดพร้อมๆกันบรรยากาศมีเราสร้างบรรยากาศก่อนเข้ารอมฎอนให้มีความรู้สึกว่าอยากที่จะเจอรอมฎอนและประการต่อมานะครับตาอาวุธนะฮะสร้างความเคยชินบิลกุรอานกับกุรอานสร้างความเคยชินตัวของเรากับอัลกุรอานนะกุรอานกับเราเนี่ยนะฮะกุรอานกับเรานี่อย่าร้างมากี่เดือนแล้วอย่าร้างตอลากันหรือยังบางคนตั้งแต่รอมฎอนปีที่แล้วนะตอลากอย่าขาดกับกุรอานไปเลยโอ้สามตะลอกไปเลย อย่าขาดพอรอมฎอนจบก็ไม่อ่านเลยอัลลอฮ์อะไรจะอย่าขาดกันนานประมาณนั้นเอาลองถามเอาถามใหม่บางคนไม่ตะลักอาจารย์ไม่ตะลักหรอกถามว่าอ่านกุรอานครั้งสุดท้ายวันไหนไม่เอานมาดนะไม่เอานมาดพวกเรานมาดกันทุกคนอ่านกุรอานครั้งสุดท้ายของเราเมื่อไหร่เออบางคนเออจำไม่ได้เหมือนกันอาจารย์จำไม่ได้เหมือนกันว่าอ่านกุรอานครั้งสุดท้ายที่ไม่ใช่นมาดเมื่อไรไม่รู้นะไม่เคยหยิบเลยนะรอมฎอนนี่จะเข้าแล้วแหละโอ้โหฝุ่นคลักเลยบนกุรอานนะฝุ่นคลักต้องไปปัดฝุ่นหน่อยแล้วไม่ได้ดังนั้นเดือนนี้เป็นเดือนนะซออาชาวซาลัฟนะฮะเช่นซาลามะบินกุฮัยล์บอกว่ากานะยูกาลูชะฮ์รุชะฮ์บานชะฮ์รุลกุรอได้เรียกนะฮะว่าเดือนชะฮ์บานเนี่ยเป็นเดือนแห่งนะของบรรดา นักอ่านกุรอานตรงลงเราต้องหยิบกุรอานนะฮะตามจริงเนี่ยคนก็อ่านกุรอานบางคนหลายๆคนก็อ่านมาตลอดนะฮะผมก็ถามเองก็อ่านกุรอานมาตลอดแต่เดือนนี้ทำให้เยอะหน่อยทำให้เยอะหน่อยนะครับพอรอมฎอนจริงๆในช่วงถ้าเราไปดูประวัติศาสตร์ของชาวซะละฟุซอลเลห์นะในแต่ละท่านเนี่ยนะไม่ว่าอิหม่ามบุคอรีนะครับหรืออิหม่ามชาฟีข้อตามจบอัลกุรอานเนี่ยนะฮะช่วงแรกของรอมฎอนบางท่านเนี่ย3วันจบอัลลอฮุอักบัรอาจารย์ฉันเนี่ยบางทีเดือนนึงยังไม่จบเลยรอมฎอนทั้งเดือนเลยฉันยังไม่จบเลยนี่คือคนที่เขาใกล้ชิดกับอัลกุรอานถามว่าแล้วคุณจะจบได้ยังไงคุณอ่านกุรอานไม่คล่องเลยล่ะเพิ่งจะมาเริ่มก็ต่อเดือนเรามาเข้ารอมฎอนเดือนชะอ์บานไม่อ่านให้ชินปากไม่อ่านให้ชินลิ้นไม่อ่านให้ชินตากับรอมฎอนเมื่อเราไม่เคยกับในเดือนรอมฎอนไม่เคยกับเดือนชะอ์บานรอมฎอนบางทีกับบางคนไม่ได้จับเลยดังนั้นกุรอานกับเราเนี่ยนะต้องไปด้วยกันเพราะเดือนรอมฎอนเนี่ยรอมฎอนชะฮ์รุลกุรอานเลยเป็นเดือนแห่งอัลกุรอานที่แท้จริงและกุรอานถูกประทานมาด้วยดังนั้นชีวิตของเราเนี่ยนะเราต้องผูกพันกับกุรอานและเช่นกันนะครับที่ท่านนบีบอกว่าอิกราอุลกุรอานพวกท่านทั้งหลายจงอ่านกุรอานฟะอินนะฮูยะตียะมัลกิยามะชะฟีอันลิอัศฮาบิพวกท่านทั้งหลายจงอ่านกุรอานเพราะนะกุรอานจะมาเป็นพยานขอการลุกขอโทษให้แก่เราในวันกิยามะนี่เราเตรียมพวกไว้แล้ว
เรามีพวกไว้แล้วพอพวกของเราในวันกิยามะห์มีแล้วคือกุรอานพวกของเราในวันกิยามะห์มีแล้วการถือศีลอดพอวันนั้นนะฮะพ่อแม่เราพี่ป้าน้าอาของเราแม้กระทั่งลูกของเราที่เรารักนะรักนักรักหนาเนี่ยจะเยามายฟิรุลมัรอูมินอาคีวันนั้นจะหนีห่างจากเราวะอุมมิฮิวะอาบีพ่อแม่เราก็จะหนีวันนั้นนะครับแต่ใครจะเป็นอะไรจะเป็นพวกของเราจะใกล้ชิดของเราพูดอ่านไงเพราะเราเตรียมไปแล้วไปอยู่กับเราการถือศีลอดไปอยู่กับเราแล้วอีกประการหนึ่งฝึกการทำซอดอกะนะให้เป็นเนืองนิดให้เป็นประจำทำซอดอกะท่านอิบนุฮะญัรได้เล่านะครับบอกว่านะครับเมื่อมุสลิมถึงเดือนชะบานนะจะให้ความสำคัญก่อการศึกษาให้ความสำคัญก่อการอ่านให้การศึกษาสำคัญก่อการการจ่ายซะกาตให้ความสำคัญนะฮะกับการที่จะเป็นผู้ที่เป็นผู้ให้เป็นผู้ให้ไม่จำเป็นต้องเงินให้รอยยิ้มก็ได้อัลลอฮ์นะไม่ต้องไอ้มากรอยยิ้มบางคนให้ก็ไม่ได้อัลลอฮ์หน้างี้หูคิ้วก็หมดเจอหน้ากันอัลลอฮ์ไม่ยิ้มเลยนะยิ้มเยอะๆนะยิ้มเยอะๆนะการให้เนี่ยมีหลายอย่างการยิ้มก็ถือว่าให้นะฮะการมีจิตใจที่ดีงามก็ถือว่าให้ทรัพย์สินเราก็ให้ได้ดังนั้นเป็นคนที่อะไรครับบริจาคนะบริจาคทางด้านทรัพย์สินบริจาคทางด้านร่างกายของเรามีช่วยตรงนั้นตรงโน้นตรงนี้เราสามารถช่วยได้และอีกประการหนึ่งครับผมเดือนชะบานี้นะเป็นเดือนแห่งการเตาบัตตัวพี่น้องครับเราจะเข้านมาเราจะทำการนมาเราทำอะไรก่อนนะอาบน้ำน้ำมาเนาะเราต้องชำระร่างกายของเรานะให้ดีก่อนที่จะทำความดีเรื่องการนมัสเราจะเข้ารอมฎอนเราต้องชำระหัวใจของเราให้สะอาดก่อนที่รอมฎอนจะมาถึงครับพี่น้องด้วยกับการเตาบัตตัวต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์จึงบอกว่าตูบูอิลัลลอฮิญะมีอะพวกท่านทั้งหลายจงเตาบัตตัวต่ออัลลอฮ์ทั้งหมดอัยยูฮัลมุมินูนโอบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายลัลละกุมตุฟลิฮูนหวังว่าพวกท่านนั้นจะได้รับชัยชนะอัลลอฮ์คนที่เตาบัตตัวน่ะท่านนบีน่ะอยากรู้ไหมว่าท่านนบีเตาบัตตัวขอลุกขอโทษจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันหนึ่งกี่ครั้งครับนบีบอกยะอิวันนัสโอมนุษย์ชาติทั้งหลายตูบูอิลัลลอฮ์พวกท่านทั้งหลายจงเตาบัตตัวต่ออัลลอฮ์ฟะอินนีอะตูบูฟิลยอมอิลัยฮิมีอะตะมัรรัฉันเนี่ยเตาบัตตัวต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา100ครั้งต่อวันอัลลอฮ์อักบัรนั่นนบีนั่นนบีของอัลลอฮ์เท่าไหร่ร้อยอัลลอฮ์แล้วเราความผิดเท่าไหร่นับไม่ถ้วนอาจารย์มันเยอะเกินไปแล้วมึงแล้วถามว่าเราเตาบัตตัวกี่ครั้งหรือไม่เคยเลยวันหนึ่งบางทีไม่ลืมไม่ได้เตาบัตตัวต่ออัลลอฮ์นะไม่ได้บอกว่าอัสตัฆฟิรุลลอฮ์ฉันขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์เลยฉันกับเนื้อกับตัวสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉันไม่เคยเลยนะและบางครั้งนะฮะมีความสุขด้วยซ้ำไปที่ทำผิดแล้วใครไม่รู้เออเป็นไปได้เนี่ยบางครั้งเมื่อเป็นอย่างนี้ดังนั้นพี่น้องครับขนาดนบีของอัลลอฮ์เตาบัตตัววันละร้อยหนวันละร้อยครั้งนะครับอีกประการหนึ่งนะฮะเดือนนี้นะเราต้องขอดุอากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เยอะๆให้มากๆนะให้เราได้พบกับรอมฎอน1 2
ทุกหลังนมาศให้เราขอดุอานบีสอนบรรดาซอฮาบะห์ว่าอย่าลืมขอหลังนมาศเด็ดขาดอัลลอฮุมมะอะอินนีอะลาซิกริกะวะชุกริกะวะฮุสนิอิบาดะติกะนะนบีสอนซอฮาบะห์บอกอย่าลืมขอนะอัลลอฮุมมะอะอินนีบางครั้งเนี่ยเราถ้าหากว่าอัลลอฮ์ไม่เปิดโอกาสให้เราได้ทำอิบาดะห์เนี่ยเราไม่ได้ทำดังนั้นเราจึงขอต่ออัลลอฮ์อัลลอฮุมมะอะอินนีโอ้อัลลอฮ์ได้โปรดช่วยเหลือฉันด้วยเถิดอะลาซิกริกะให้ฉันนั้นได้รำลึกถึงพระองค์ด้วยเถิดขอต่ออัลลอฮ์เพื่อให้ฉันเนี่ยได้รำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นเราต้องขอจากอัลลอฮ์ให้ชีวิตเราได้ถึงรอมฎอนเพราะเป็นเวลาที่เรารำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดีที่สุดและเป็นประตูสู่ความดีมากมายวะชุกริกะและได้โปรดให้ขอให้พระองค์ได้ช่วยเหลือขอพระองค์ได้ให้ฉันเนี่ยนะได้เป็นคนที่ขอบคุณต่ออัลลอฮ์ด้วยเถิดและได้โปรดให้ฉันนะเป็นคนที่ทำอิบาดะห์อย่างครบถ้วนฮุสนิอิบาดะติกทำอิบาดะห์อย่างสวยงามด้วยเถิดไม่ได้ทำแบบลวกๆขอต่ออัลลอฮ์นะเราต้องขอต่ออัลลอฮ์นะดังนั้นบางครั้งเราบางทีเราเห็นไหมล่ะเวลาบางครั้งจะทำดีแต่โอ้โหบางคนอื่นเขาแย่งไปแล้วคนอื่นก็ตัดหน้าเราไปแล้วเนี่ยนี่คือสิ่งที่เราจะต้องฟัสตาบิกุลคอยรอตแต่งแข่งขันกันแล้วในเรื่องคุณงามทำดีโดยเฉพาะอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงบอกว่ามันกานะยูรีดูฮัรซัลอาคิเราะห์นะซิดละฮูฟีฮัรซิอัลลอฮ์บอกว่าผู้ใดปรารถนาการตอบแทนในปรโลกเราจะเพิ่มผลตอบแทนให้แก่เขาใครทำอะไรและหวังผลตอบแทนจากอัลลอฮ์ในปรโลกอัลลอฮ์จะเพิ่มทบเท่าทวีคูณให้แก่เขาเนี่ยตะกี้น้องมาอ่านหะดีษแต่ฟังพวกเราได้ยินกันไปแล้วอิลาซาบามีอาติดะฟินนะจนความดีจนกระทั่งถึง700เท่านะให้มากขึ้นไปอีกแต่ว่าอะไรครับวะมันกานะยูรีดุฮัสนะดุนยานูติฮิมินฮะแต่ใครก็ตามที่เขาปรารถนาการตอบแทนในอะไรในดุนยาเนี่ยนูติฮิมินฮะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้มินฮาส่วนหนึ่งจากมันเท่านั้นเองไม่เพิ่มให้ส่วนหนึ่งจากสิ่งที่จะได้รับเท่านั้นเองวะมาละฮูฟิลอาคิเราะติมินนอซีบส่วนอาคิเราะห์นั้นเขาไม่ได้รับส่วนใดเพิ่มอีกแล้วถ้าใครหวังทำและหวังในดุนยาอัลลอฮ์ไม่เพิ่มอะไรให้แต่ใครจะทำและหวังอาคิเราะห์อัลลอฮ์จะทบเท่าทวีคูณเพิ่มให้เขาจำไว้นิดหนึ่งโลกดุนยาเมื่อเราทำอะไรอย่าหมดหวังถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ดังที่เราต้องการที่เราร้องขอจงจำไว้นิดหนึ่งนะครับว่าดุนยานี้ไม่ใช่ท่องจำไว้เลยท่องจำไว้ในจิตใจและเราจะไม่ท้อและเราจะไม่โทษอัลลอฮ์และเราจะไม่คิดร้ายกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่องจำไว้เลยท่องจำว่าโลกดุนยานี้ไม่ใช่โลกแห่งการตอบแทนท่องจำไว้เลยและเราจะรู้ว่าเออใช่ไม่ใช่โลกแห่งการตอบแทนดังนั้นฉันขออะไรยังไม่ได้ไม่เป็นไรเพราะยังไม่ใช่โลกแห่งการตอบรับและการตอบแทนบอกบางคนเมื่อไหร่อัลลอฮ์อาจารย์ฉันทำดีทำนมาศครบ5เวลาไอ้คนนั้นยังไม่ได้ทำดีเหมือนฉันเลยนมาศก็ไม่เอาเห็นทำได้ทำค้าขายดีวันดีคืนได้กำไรบ้านใหญ่ๆโตๆเราจะไม่คิดแบบนั้นไงถ้าคนได้ฟัง
อายะอายะนี้ไปจะไม่คิดแบบนั้นจะคิดดีกับอัลลอฮ์อยู่ตลอดเวลาถ้าเราท่องเหมือนที่ผมบอกว่าโลกดุนยานี้ไม่ใช่โลกแห่งการนะฮะตอบแทนเราจะได้บางส่วนจากโลกดุนยานี้เท่านั้นแต่โลกแห่งการตอบแทนคือโลกอะไรครับอาคิเราะห์ดังนั้นถ้าเราจำแค่อันนี้อยู่ในดุนยานี่สบายใจแล้วแล้วไม่คิดร้ายกับใครแล้วไม่คิดไม่ดีกับอัลลอฮ์ด้วยเพราะเราสบายใจเพราะเราสบายใจว่าอัลลอฮ์ไอ้สิ่งที่ฉันขอเนี่ย 1. จะได้เหมือนที่เราขอ 2. อัลลอฮ์จะให้ดีกว่าอัลลอฮ์จะให้ดีกว่าที่เราขออีกขอให้ได้ริสกีแต่ได้เป็นได้ลูกที่ดีอยากให้ได้ตังค์เยอะๆแต่ได้ลูกที่ดีๆลูกไม่ติดยาโอ้โหคนลูกติดยาหลายคนนะฮะโอ้โหปวดหัวนะฮะปวดหัวต้องมาหลายระแวงอยู่24ชั่วโมงเลยนะบางทีถึงขั้นกันจะโดนทำร้ายด้วยนะแต่เราขออัลลอฮ์ให้ได้ริสกีแต่ได้ลูกที่ซอและลูกที่ดีมารยาทดีพูดจาดีนะเป็นคนที่อะไรครับมั่นอยู่กันในศาสนาของอัลลอฮ์ดีกว่าที่เราขออีกหรือว่าอัลลอฮ์ไม่ให้อะไรเลยในดุนยานี้อัลลอฮ์ไปตอบแทนทีเดียวเลยให้อาคิเราะห์เลยให้สวรรค์ในอาคิเราะห์เลยดังนั้นดุอาที่เราขอไม่มีคำว่าไม่ได้จะได้ตอนนี้หรือดีกว่านี้หรือจะไปได้อาคิเราะห์ได้หมดดังนั้นทุกคนถ้าเข้าใจแล้วเขาจะไม่เสียใจในสิ่งที่เขาอยู่ในดุนยาใบนี้นะดังนั้นอีกประการหนึ่งเมื่อรอมฎอนจะมาผู้ศรัทธาต้องเตรียมนั่นก็คือศึกษาในเรื่องที่เป็นคำสั่งใช้คำสั่งห้ามนะฮะทำได้ทำไม่ได้บางคนถึงขั้นอาจารย์โทรมาอาจารย์เวลาละสินอดเนี่ยฉันละสินอดด้วยการสูบบุหรี่ได้เปล่าอัลลอฮุอักบัรความที่อยากอ่ะนะไม่รู้จะถามอะไรแล้วมึงเวลาละสินอดฉันละสินอดด้วยการสูบบุหรี่ได้เปล่าอัลลอฮุอักบัรผมบอกฟังซุนนะนบีนะให้ละสินอดด้วยกับอินทผลัมใช่ไหมเราละด้วยกับซุนนะนบีไม่ดีกว่าหรือบ้างอัลลอฮ์ความอยากนะได้จะละด้วยกับบุรีเลย ดังนั้นเราก็ต้องศึกษานะว่าอะไรที่อิสลามได้นะสอนให้เราก็ทำและสนับสนุนให้เราก็ทำและทำให้เรานั้นนะได้ใกล้สุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือคนบอกว่าอาจารย์ถือเส้นอดออกนอกบ้านไม่คุมหิญาบได้เปล่าเนี่ยเราต้องศึกษาแล้วก็ถือเส้นอดนินทาได้เปล่านักวิชาไอที่ผมบอกมาทั้งหมดเนี่ยนะไอ้ที่ผมบอกถามพี่น้องเนี่ยคือให้พี่น้องได้คิดนะว่ามันพังมาเกิดในชีวิตจริงของพวกเรานะเอาละเอานินทาหนึ่งแน่ว่านักวิชาการจะบอกว่านินทานะใส่ร้ายหรืออะไรนะพูดจาไม่ดีไอ้พวกเนี้ยมันไม่ได้ทำให้เสียสินอดใช่ไหมแต่มันทำให้ไม่ได้เสียบวชที่เราเรียกว่าเสียบวชไม่ได้ทำให้เสียบวชแต่จะทำให้อิบาดะห์การถือศีลอดของเราเนี่ยไม่ได้ผลบุญเลยหรือว่าได้ผลบุญแค่เพียงนิดหน่อยเท่านั้นอัลลอฮ์อดน้ำอดท่าทั้งวันเลยนะไม่ได้ผลบุญจากอัลลอฮ์แย่แล้วเหมือนที่ท่านนบีบอกว่ามันลำยะดะกอลละซูรใครที่ยังไม่ทิ้งคำพูดโปปดมดเท็จเนี่ยคำพูดโกหกเนี่ยว่าละอามะละบีฮีหรือว่าการกระทำที่ไม่นะไม่เหมาะสมไม่งามวะไลซะลิลลาฮิฮาจะตุนฟีอัยยะดาตามะวะชะรอบะอัลลอฮ์ไม่ปรารถนาเลยนะที่จะให้เขาอดน้ำอดอาหารอัลลอฮ์ไม่จ้องไม่ต้องการเลย
แสดงว่าอัลลอฮ์ไม่รับถามว่าถือศีลบทซะไหมซะถูกต้องแต่ผลบุญได้ไหมไม่ได้ผลบุญไม่ได้นะและเราล่ะนะสุดท้ายอยากจะทิ้งท้ายนะครับด้วยกะฮาดีษต้นหนึ่งนะฮะว่าความประเสริฐของคนที่จะมาถึงรอมฎอนคนที่จะได้ประสบกับรอมฎอนเนี่ยนะฮะหะดีษที่เล่าโดยท่านตอนนะอิบนุอุบัยด์นะอัลไตมีนะฮะบอกว่ามีชาย2คนจากนะบาลีนะได้มาหาท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้มาเข้ารับอิสลามนะและนะเข้ารับอิสลามพร้อมกันนะ2คนพอเข้ารับอิสลามได้ไม่นานคนหนึ่งได้ออกไปญิฮาดต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮ์และเขาก็เสียชีวิตในสงครามนั้นและอีกคนหนึ่งที่เข้าอิสลามพร้อมกันเข้าอิสลามพร้อมกันแต่ว่ามีชีวิตนะครับหลังจากนั้นอีก1ปีหลังจากคนที่ตายชะฮีดสนามตายในสนามรบเนี่ยนะอีก1ปีนะท่านตอนห้าก็ถึงเล่านะครับว่าฉันเนี่ยได้นะหลับแล้วก็ได้ฝันนะครับแล้วก็ได้เห็นว่าที่ประตูสวรรค์เนี่ยชายคนที่ตายชะฮีดมานะฮะแล้วก็ได้ถูกรอและไอ้คนที่ตายหลังจากนั้นนะฮะหลังจากนั้นอีกหนึ่งปีเนี่ยเขาได้เข้าสวรรค์ก่อนคนที่ตายชะฮีดได้เข้าสวรรค์ก่อนคนที่ตายชะฮีดอัลลอฮ์คนตายชะฮีดนะสุดยอดของความเป็นคนน่ะปรารถนาที่จะตายชะฮีดอยู่แล้วแต่ทำไมล่ะเข้าสวรรค์นะที่หลังคนที่ตายคนที่เข้าพร้อมกันแล้วก็ตายแล้วก็เสียชีวิตหลังจากนั้นอีก1ปีสิ่งเหล่านี้ก็ได้พูดคุยกันในบรรดาซอฮาบะห์ท่านนบีก็จึงถามนะท่านบรรดาซอฮาบะห์ล่ะพวกท่านทั้งหลายนะมินไอซาลิกตะจะบูนพวกท่านทั้งหลายนะต่างประหลาดใจกันในเรื่องอะไรกันล่ะกอลูยารอซูลุลลอฮ์โอ้รอซูลของอัลลอฮ์ฮาซัลลซีกานะอัชัดดุรอจูลัยนิลญิฮาดนะว่ามีชายคนหนึ่งนะเป็นจาก2คนเนี่ยเป็นคนที่ต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮ์ฟัสตุชิดะฟีซะบีลิลลาห์แล้วก็ตายในหนทางของอัลลอฮ์ด้วยตายชะฮีดเลยนะฟาดะคอลาอาคือรออัลจันนะกอบละฮูแต่ไอคนตายทีหลัง1ปีเนี่ยได้เข้าสวรรค์ก่อนได้ยังไงได้เข้าสวรรค์ก่อนได้ไงท่านนบีจึงบอกนะครับอะไลซะกอดมะกาซาบาดะฮูซะนะชายคนที่ตายทีหลังเนี่ยเขาได้ใช้ชีวิตหลังจากนั้น1ปีใช่ปะวะอัดรอกะรอมฎอนฟะซามะฮูและเขาได้ทันในเดือนรอมฎอนและก็ได้ถือศีลอดด้วยใช่ไหมกอลูบะละบรรดาซอฮาบะห์บอกว่าใช่สินะกอละวะศ็อลลากะซาวะกะซามินซะญะดะตินฟิสซะนะและเขาได้สรรเสริญต่อท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและก็ได้นมาทำอิบาดะห์อย่างนู้นอย่างนี้สุญูดกับอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลานะในเป็นระยะเวลา1ปีนะครับกอลรอซูลุลลอฮ์ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็จึงกล่าวว่าละมาไบนะฮุมาอับอาดุมิมมาไบนัสซามาอีวัลอัรนี่แหละคือความเหนือชั้นของคุณงามความดีของชายคนที่ตายที่หลังเนี่ยเท่ากับชั้นฟ้าและแผ่นดินเลยนะที่คุณงามความดีที่อัลลอฮ์ได้ให้อายุไขของเขาเนี่ยได้เลยยาวหลังจากนั้นอีก1ปีดังนั้นพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะฝากกับพวกเรา
นะฮะในสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานุวะตะอาลาจะให้ชีวิตของเราที่จะไปถึงรอมฎอนเนี่ยเราหวังว่าอยากจะให้เป็นแบบเชกเช่นกับชายคนนี้ที่มีอายุและยืนยาวนะแล้วได้ใช้โอกาสที่อัลลอฮฺซุบฮานุวะตะอาลาได้ให้แก่เขาอยู่กับการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮฺซุบฮานุวะตะอาลาเหมือนกับที่ท่านนบีได้บอกไว้นะครับว่าค่อยรุนนาสมนุษย์ที่ประเสริฐที่สุดนะคือมันตอละอุมรุฮูคนที่อายุยืนยาววาสฮาซูนาอามาลุและผลงานที่อายุของเขายืนยาวนั้นผลงานของเขาดีด้วยนี่คือสิ่งที่อยากจะให้พวกเราและพี่น้องท่านทั้งหลายนะครับได้เป็นเชกเช่นนะครับเหมือนกับชายคนนี้หวังไว้ว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเมตตานะพี่น้องทุกท่านนะให้เราและก็พี่น้องให้ตัวผมเองด้วยนะบางทีถอดุอาให้คนอื่นลืมตัวเองขอให้เรานะให้ผมและก็พี่น้องทุกท่านได้พบกับรอมฎอนนะอีกหลายๆปีไม่ใช่ที่จะถึงนะอีกหลายๆปีและโชคฉวยโอกาสนะครับจากรอมฎอนนะครับแล้วรอมฎอนเฝ้าให้ได้นะครับเครื่องคุณงามความดีอย่างมากมายพี่น้องครับอยากให้รอมฎอนปีนี้เป็นนะรอมฎอนปีที่ดีที่สุดของเราเราจงทำอย่างนี้เลยนะครับว่าเรามาผมสากสองข้อหนึ่งจงทำรอมฎอนนี้เป็นรอมฎอนที่ดีนะที่สุดของเราประการที่สองผมขอฝากว่ารอมฎอนที่จะถึงนี้เราได้ให้ของขวัญอะไรของขวัญอะไรเราอยู่ให้ชาวบ้านเขาให้กับคนนั้นให้คนโน้นคนนี้ให้อาจารย์ดุลตีมให้อาจารย์คนนั้นจังนี้แต่วันนี้นะรอมฎอนปีนี้ขอได้ให้เราคิดว่าจะให้ของขวัญอะไรแก่ตัวเราเองนะเป็นการบ้านนะไว้สองข้อนะครับเขาได้อาจจะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้นะพี่น้องทุกท่านได้รับความนะสุขทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم ولكم ورسائل المسلمين من كل ذنب فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته